วันนี้แม่พาน้องมิลากับน้องมาเวลมาฟังผลสอบปลายภาคที่โรงเรียนพอมาถึงก็ต้องมานั่งรอตามคิวรอครูเรียกแล้วแม่ก็ได้มาเจอกับแม่ครูจอมครูประจำชั้นของน้องมาเวลก่อนที่แม่ครูจอมจะประกาศผลสอบให้แม่ฟังก็เรียกน้องมาเวลไปก่อนให้หายคิดถึงแม่รู้สึกใจหายมากที่เทอมหน้าน้องมาเวลจะไม่เจอแม่ครูจอมแล้วตลอดภาคเรียนไม่มีอะไรตื่นเต้นไปกว่าการมาลุ้นผลสอบน้องมาเวลเทอมที่แล้วผลสอบของน้องมาเวลอยู่ท้ายห้องแต่เทอมนี้แม่ครูจอมบอกว่าน้องมาเวลมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดมากผลคะแนนสอบดีขึ้นมาอย่างน่าตกใจสำหรับแม่น้องมาเวลแค่เรียนผ่านก็คือสุดยอดมากแล้วค่ะพอน้องเป็นเด็กเรียนเร็วอายุแค่4ขวบเองพอดูผลการสอบของน้องมาเวลเสร็จก็มาดูผลการสอบของน้องมิลาต่อแม่คุยกับแม่ครูอ้อยเรื่องผลสอบของน้องมิลาแค่แป๊บเดียวพอน้องมิลาเป็นเด็กเรียนดีมาโดยตลอดก่อนที่จะกลับบ้านน้องมาเวลก็มาอ้อนแม่ว่าอยากได้รางวัลอยากให้แม่พาไปแวะซื้อของเล่นแม่ก็เลยพาน้องมิลากับน้องมาเวลมาแวะซื้อของเล่นข้างทางแถวๆโรงเรียนสำหรับของเล่นราคาหลัก10บาทก็ทำให้น้องมิลากับน้องมาเวลมีความสุขแล้วค่ะของเล่นไม่ว่าจะถูกหรือแพงเวลาตื่นเช้ามาน้องมิลากับน้องมาเวลก็มาอ้อนแม่ว่าอยากได้ของเล่นอีกแล้ววันนี้จ่ายค่าของเล่นด้วยแบงค์สีแดงก็ยังเหลือเงินทอนด้วยนะคะนี่แหละค่ะความสุขของเด็กๆแค่ได้ของเล่นกลับบ้านก็ดีใจแล้ว